วัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับครูแว็กคลิปนี้ก็เป็น EP ที่4นะครับเป็นเรื่องลายฟันปลาและลายน่องสิงนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงลงมือทำกันเลยครับก็ลายที่กำลังแทงอยู่นี้นะครับเรียกว่าลายน่องสิงซึ่งอาจจะใช้ลายใบเทศหรือว่าลายกระจังลวนหรือว่าจะเป็นลายกระหนกก็ได้นะครับที่ผมแทงอยู่ในตอนนี้เป็นลายใบเทศนะครับกำลังแทงบนหยวกกล้วยที่ซ้อนกันไว้2ชั้นนะครับก็พยายามแทงให้2ข้างนั้นเท่ากันแทงครั้งหนึ่งจะใช้ได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับเพราะว่าเราใช้กาบกล้วย2กาบพอเราแทงเราก็จะใช้ได้ทั้ง2ข้างก็เป็น2คูณ2ได้เท่ากับ4ได้เท่ากับ4นะครับสาเหตุที่เรียกว่าน่องสิงนั้นเป็นชื่อตามการเรียกลายหรือว่าสถาปัตยกรรมไทยนะครับจะอยู่ในส่วนที่เป็นส่วนเสาลักษณะคล้ายๆน่องสิงหรือว่าขาสิงฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านขวานะครับหลังจากนี้ก็จะแทงฝั่งด้านซ้ายก็จะแทงเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราสลับด้านนะครับแทงจากปลายไปด้านขวาก็เปลี่ยนมาเป็นปลายมาทางด้านซ้ายลายน่องสิงก็ถือว่าเป็นลายพื้นฐานลายหนึ่งนะก็ใช้ลายใบเทศถือว่าเป็นลายพื้นฐานใช้ได้สองข้างหรือช่างที่มีเทคนิคหรือมีทักษะที่สูงขึ้นนะหรือว่ามีเวลามากๆก็จะแทงเป็นลายกระหนกจะเป็นกระหนกตัวเดียวหรือกระหนก3ตัวก็แล้วแต่ความต้องการของช่างก็แทงไปเรื่อยๆพยายามให้2ข้างเท่ากันมันจะใช้ได้ทั้ง2ข้างเลยแทงครั้งเดียวก็จะไปใช้กับเสาได้4เสาลายนี้จะใช้ประดับเสาหรือประดับในแนวตั้งนะ EP ที่ผ่านมานั้นจะเป็นลายที่นำไปประดับในแนวนอนจะลองมาเทียบดูนะครับขนาดก็จะใกล้เคียงกันหลังจากนั้นก็จะได้นำไปประกอบต่อไปก็เป็นลายฟันปลาครับลายฟันปลาก็เหมือน EP ที่ผ่านๆมานะครับไม่ยากลายฟันปลาก็สลับฟันปลาขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะจะแทงทีเดียวแบบนี้เลยหรือว่าจะค่อยๆแทงค่อยๆชักมีดขึ้นลงก็แล้วแต่ความถนัดของช่างหรือว่าผู้แทงหยวกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สุดนะครับคนที่หัดแทงหยวกก็จะต้องแทงลายนี้ให้เป็นก่อนนะครับก่อนจะพัฒนาหรือว่าฝึกฝนในลายอื่นๆที่ยากขึ้นกว่านี้ก็เริ่มจากลายฟันปลานะครับนอกจากจะได้ฝึกลายแล้วก็จะเป็นการทำความคุ้นเคยกับมีดนะครับทำความคุ้นเคยกับมีดการจับมีดให้กระชับมือนะครับเทคนิคหรือว่าหาจุดลงตัวของแต่ละคนในการจับมีดนะครับพยายามตั้งมีดให้ตั้งฉากกับพื้นนะครับฟันปลานี้ถือว่าเป็นลายพื้นฐานลายที่ไม่ยากนะครับหัดบ่อยๆก็คล่องนะครับพอคล่องแล้วก็จะคุ้นเคยพอจะไปแทงลายอื่นๆที่ยากขึ้นกว่านี้ก็ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆที่จะหัดแทงหยวกก็เริ่มจากลายนี้ก่อนจากนั้นนำลายน่องสิงนะครับและลายฟันปลานั้นไปประกอบเข้าชุดกันก็จะเรียงตามลำดับนะครับนำน่องสิงซ้ายขวานั้นไว้อยู่ข้างนอกสุดนะครับตรงกลางจะเป็นกาบกล้วยที่ผ่ากลางนะครับเรียบๆจะใช้กาบเดียวหรือ2กาบก็ได้นะครับผมชอบใช้2กาบนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มขนาดของเสาก็จัดเรียงให้ได้ตำแหน่งนะครับตามต้องการนะครับก็คือพยายามให้ลายแต่ทั้ง2ลายเนี่ยบรรจบกันไม่บังกันนะครับไม่ปิดกันไม่บังกันนะครับ
พอเข้าชุดเข้าที่เข้าตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ใช้ไม้นะครับแทงยืดไว้ก็เว้นระยะไว้นะครับสำหรับยืนส่วนอื่นนะครับจากนั้นผมก็ใช้ไม้ลูกชิ้นนะครับแทงขวางเป็นกากบาทบางคนก็ช่างบางท่านก็ชอบใช้ตอกไม้ไผ่หรือว่าใช้ก้านลานหรือว่าจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับตามความถนัดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นแท็กติกของแต่ละท่านนะครับเป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่แตกต่างกันนะครับก็คือได้หยวกที่เข้าชุดแน่นนะครับไม่หลุดออกจากกันผมจะแทงเป็นกากบาทนะครับใช้ไม้ลูกชิ้น2อันแทงกากบาทขวางก็จะล็อกหยวกกล้วยนะครับไม่ให้หลุดออกถ้าเราแทงตรงๆอย่างเดียวเนี่ยหยวกกล้วยก็มีโอกาสที่จะดีดออกหรือว่าแตกออกจากชุดนะจากนั้นก็ใช้ครีมนะครับตัดไม้ลูกชิ้นนะครับให้สั้นนะครับไม่ให้เห็นปลายไม้โผล่ออกมาไม่สวยงามนะครับตอนนี้ก็นำไปประดับหรือนำไปใช้งานได้นะครับส่วนนี้ก็จะนำไปประดับในส่วนที่เป็นเสานะครับแบบนี้นะครับเป็นเสาหรือว่าเป็นแนวตั้งอย่างง่ายๆนะครับก็จะมียากกว่านี้ก็คือเสาที่มีหน้าลายหรือว่าลายไทยนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ฝากท่านได้ช่วยกดติดตามกด Subscribe นะครับให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำบทเรียนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ